สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูโบอีกเช่นเคยในชั่วโมงทักษะวิทยาศาสตร์ซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาต่อจากชั่วโมงที่แล้วในเรื่องของเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งกันนะคะในชั่วโมงที่แล้วเราไปพูดถึงกับเรื่องเมฆนะคะชั่วโมงนี้เราจะมาดูในเรื่องของหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งกันบ้างนะคะพร้อมทั้งช่วงท้ายคลิปนี้นะคะก็จะมีแบบทดสอบให้เด็กๆได้ลองทำกันด้วยก่อนอื่นเลยเราไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนในวันนี้กันค่ะเด็กๆรู้ไหมคะและจำได้ไหมเอ่ยว่าลมฟ้าอากาศคืออะไรนะคะลมฟ้าอากาศก็คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอากาศรอบๆตัวเราซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนสถานะของน้ำที่มีหลายปรากฏการณ์เลยอย่างเช่นเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งนั่นเองค่ะทบทวนในเรื่องของเมฆก่อนนะคะเมฆก็จะมีลักษณะนะคะเป็นกลุ่มก้อนสีขาวเกิดจากแหล่งน้ําต่างๆได้รับความร้อนจากแสงของอาทิตย์นะคะเกิดการระเหยกลายไปเป็นไอน้ํานะคะแล้วก็มีการลอยตัวสูงขึ้นไปกระทบกับความเย็นทําให้ไอน้ํานั้นเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ําเล็กๆเกาะกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มก้อนสีขาวลอยอยู่บนท้องฟ้านะคะลูกซึ่งก็จะอยู่สูงจากพื้นดินมากละอองน้ําเนี่ยก็จะมีละอองนะคะละอองลอยเป็นแกนกลางนะคะอย่างเช่นเกลือฝุ่นละอองละอองเรนูดอกไม้นะคะหรือว่าอนุภาคอื่นๆนะคะที่เป็นแกนกลางด้วยเมฆนั้นจะแบ่งอยู่เป็น3ระดับระดับสูงระดับกลางและระดับต่ำนะคะระดับสูงจะอยู่ที่6กิโลเมตรระดับกลางจะอยู่ที่2ถึง6กิโลเมตรและเมฆชั้นต่ำนะคะจะอยู่ที่ไม่เกิน2กิโลเมตรเมฆชั้นสูงนะคะจะขึ้นต้นด้วยเซอร์ก็จะมีเซอร์รัสเซอร์โรคิวมูรัสเซอร์โรสตาตัสนะคะส่วนชั้นกลางก็จะขึ้นต้นด้วยอันโตก็จะมีอันโตคิวมูรัสอันโตสตาตัสนะคะส่วนเมฆชั้นต่ำก็คืออาจจะมีนิมโบสตาตัสสตาโตคิวมูรัสสตาตัสคิวมูรัสแล้วก็คิวมูโรนิมบัสนั่นเองค่ะเอาละค่ะในเรื่องของเมฆนะคะเราก็ได้มีการทบทวนกันไปหลายชั่วโมงแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของหมอกบ้างหมอกก็คือละอองน้ำที่มีการลอยตัวอยู่ในระดับต่ำเหนือพื้นดินนะคะมองเห็นคล้ายๆกับควันสีขาวเกิดจากไอน้ำใกล้พื้นดินนะคะไปกระทบกับความเย็นแล้วมีการเปลี่ยนสถานะควบแน่นกลายไปเป็นละอองน้ำเล็กๆนะคะเกาะกลุ่มกันโดยมีละอองน้ำนะคะลอยเป็นแกนกลางอย่างเช่นเดียวกันกับเมฆเลยแต่เกิดอยู่ในระดับที่ต่างกันนะคะโดยเมฆก็จะอยู่สูงนะคะส่วนหมอกนั้นก็จะอยู่ในระดับที่ต่ำใกล้กับพื้นดินนั่นเองค่ะมาดูกระบวนการเกิดหมอกนะคะหมอกนั้นนะคะเวลาที่ไอน้ำไปกระทบกับความเย็นใกล้พื้นดินก็จะเกิดการเปลี่ยนสถานะมีการควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆนะคะลอยอยู่ในที่ระดับต่ำใกล้กับพื้นดินจะมองเห็นเป็นคล้ายๆกับควันสีขาวนะคะแล้วก็ละอองน้ำก็จะมีละอองที่เป็นแกนกลางนะคะอย่างเช่นพวกฝุ่นละอองละอองเรนูของดอกไม้เกลือหรือว่าอนุภาคอื่นๆที่เป็นแกนกลางด้วยมาดูกันที่กระบวนการเกิดหมอกกันบ้างนะคะเด็กๆคะหมอกนั้นเกิดจากแหล่งน้ำนะคะที่มีสถานะเป็นของเหลวเวลาที่แหล่งน้ำได้รับความร้อนนะคะจะมีการระเหยขึ้นนะคะระเหยกลายไปเป็นไอน้ำที่มีสถานะเป็นแก๊สนะคะลอยขึ้นไปในอากาศไปกระทบกับความเย็นเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆนะคะซึ่งละอองน้ำเล็กๆนะคะมีสถานะเป็นของเหลวนะคะก็เกาะกลุ่มกันคล้ายๆกับควันสีขาวที่เรียกว่าหมอกนั่นเองค่ะหมอกนั้นจะเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆนะคะลูกเนื่องจากว่ามีปัจจัยที่ทําให้หมอกนั้นสลายไปอย่างเช่นมีลมพัดพาไปหรือว่ามีความร้อนจากแสงอาทิตย์ทําให้หมอกสลายตัวไปหลายคนก็มักเข้าใจผิดนะคะว่าหมอกและก็เมฆเนี่ยเป็นไอน้ําซึ่งมันมีสถานะเป็นแก๊สใช่ไหมคะไอ้น้ำเนี่ยแต่จริงๆแล้วไอ้หมอกนะคะหมอกเนี่ยมันจะมีสถานะเป็นของเหลวนะคะซึ่งหมอกจะเกิดในพวกในช่วงเขตหนาวนะคะหรือว่าอาจจะกลายไปเป็นผลึกน้ำแข็งได้เลยนะคะซึ่งก็จะมีสถานะที่เป็นของแข็งนะคะลูก
หมอกนั้นนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายในการเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆหากมีหมอกลงหนาแน่นนะคะอย่างเช่นเป็นอุปสรรคนะคะอุปสรรคขึ้นแล้วก็ลงจากเครื่องบินนะคะหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการขับรถบนถนนนะคะก็จะทำให้บดบังนะคะสายตาบดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็นได้อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอันตรายในการเดินทางได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะหมอกก็ยังทําให้เกิดวิสัยทัศน์สวยงามนะคะการเกิดหมอกในบางสถานที่ก็จะกลายไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นภาคเหนือนั่นเองค่ะในช่วงฤดูหนาวนะคะก็จะมีผู้คนมากมายเลยนิยมไปเที่ยวในภาคเหนือซึ่งเวลาที่ภาคเหนือนะคะก็จะมีหมอกเยอะนะคะเพื่อที่จะได้ไปสัมผัสนะคะอากาศเย็นที่ภาคเหนือแล้วก็มักขึ้นไปชื่นชมทะเลหมอกตามยอดดอยนะคะซึ่งทะเลหมอกก็จะเป็นมวลหมอกที่เกิดจากละอองน้ําที่มีการรวมตัวกันเป็นก้อนสีขาวลอยอยู่ใกล้กับพื้นโลกนะคะมองดูคล้ายๆทะเลนั่นเองค่ะสำหรับภาพของสไลด์นี้นะคะจะเป็นภาพของทะเลหมอกในประเทศไทยนะคะก็จะอยู่ในสถานที่ต่างๆนะคะอยู่อย่างเช่นภูชี้ฟ้าก็จะอยู่จังหวัดเชียงรายภูทับเบิกก็จะอยู่เพชรบุรีนะคะสถานที่ต่างๆที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะทําให้เกิดการท่องเที่ยวนะคะผู้คนหลากหลายก็อยากจะไปดูหมอกนะคะหรือว่าไปดูทะเลหมอกนะคะเพื่อถ่ายรูปนะคะชมเชยความงามนะคะของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินั่นเองค่ะเมฆและหมอกต่างกันอย่างไรคะในกระบวนการเกิดนะคะลูกเมฆและหมอกเนี่ยเกิดเหมือนกันเลยนะคะแต่ต่างกันแค่บริเวณที่อยู่เท่านั้นเองนะคะบริเวณที่เมฆอยู่นะคะเมฆจะลอยอยู่บนท้องฟ้าอยู่สูงจากพื้นดินมากนะคะส่วนหมอกนั้นจะอยู่ใกล้กับพื้นดินนั่นเองค่ะมาดูในเรื่องของน้ำค้างและน้ำค้างแข็งกันบ้างนะคะสำหรับน้ำค้างนะคะจะเกิดในเวลากลางคืนนะคะอากาศบริเวณใกล้กับพื้นดินจะเย็นลงกว่านะคะอากาศที่อยู่บนท้องฟ้าอุณหภูมิจะต่ำนะคะไอ้น้ำเนี่ยเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำแล้วก็มีการจับตัวกันนะคะเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นนะคะหรือว่าอยู่บนผิวของวัตถุนะคะอย่างเช่นใบไม้ใบหญ้านั่นเองค่ะน้ำค้างแข็งนะคะเกิดจากอุณหภูมิใกล้กับพื้นดินนะคะมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนะคะต่ำกว่า0องศาเซลเซียสนะคะน้ำค้างก็จะกลายไปเป็นน้ำค้างแข็งมีลักษณะคล้ายๆกับเกล็ดของน้ำแข็งสีขาวก็อยู่บนพื้นผิวของวัตถุใกล้ๆกับพื้นดินนั่นเองค่ะน้ำค้างแข็งจะพบได้ตามบนยอดดอยในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมักพบอยู่ในช่วงปลายธันวาคมถึงเดือนมกราคมเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูหนาวนั่นเองค่ะน้ำค้างแข็งนะที่ภาคเหนือจะเรียกว่าเหมยขาบส่วนภาคอีสานจะเรียกว่าแม่คะนิ้งค่ะความแตกต่างระหว่างน้ำค้างกับน้ำค้างแข็งนะคะน้ำค้างก็คือหยดน้ำเกาะอยู่บนพื้นผิวของวัตถุต่างๆส่วนน้ำค้างแข็งก็คือน้ำค้างเปลี่ยนสถานะไปเป็นของแข็งเกาะอยู่บนพื้นผิววัตถุต่างๆนั่นเองค่ะผลดีของการเกิดน้ำค้างแข็งในบริเวณที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามก็คือทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ส่วนผลเสียก็คืออาจทำให้ผลผลิตทางการเกษตรนะคะเกิดการเสียหายได้หากเกิดน้ำค้างแข็งเป็นจำนวนมากและเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันนั่นเองค่ะเด็กๆคะสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เด็กๆลองมาเติมคำให้ถูกต้องนะคะไอ้น้ำเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันนะคะลอยอยู่ในระดับสูงจากพื้นโลกก็คืออะไรลูกเมฆหมอกน้ำค้างหรือว่าน้ำค้างแข็งคะคำตอบของข้อนี้ก็คือการเกิดเมฆนั่นเองค่ะข้อถัดมานะคะเกิดจากไอ้น้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ตามวัตถุพื้นผิวพื้นดินคือข้อใดคะลูกเมฆหมอกน้ำค้างหรือว่าน้ำค้างแข็งคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือน้ำค้างนั่นเองค่ะ
หยดน้ำบนใบไม้มีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งเมื่อมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสภาคเหนือเรียกเหมยขาบภาคอีสานเรียกว่าแม่คะนิ้งคือข้อใดคะลูกเมฆหมอกน้ำค้างหรือน้ำค้างแข็งคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือน้ำค้างแข็งค่ะไอน้ำเกิดการคว่ำแน่นเกาะบนผิวภาชนะที่เย็นเปรียบได้จากกระบวนการเกิดอะไรคะลูกเมฆหมอกน้ำค้างน้ำค้างแข็งข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือน้ำค้างนั่นเองค่ะไอน้ำเกิดการคว่ำแน่นเป็นละอองน้ำคล้ายกับควันสีขาวลอยอยู่ใกล้กับพื้นโลกเรียกว่าอะไรเอ่ยเมฆหมอกน้ำค้างหรือน้ำค้างแข็งคะเรียกว่าหมอกนั่นเองค่ะฝึกโจทย์วิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งกันค่ะเด็กๆมาดูกันข้อแรกนะคะการที่ละอองน้ำเล็กๆนะคะรวมตัวกันเกาะกลุ่มกันอยู่ในระดับสูงนะคะเป็นกระบวนการเกิดสิ่งใดก็ไก่เมฆขอไข่หมอกคอควายน้ำค้างหรือว่าข้องงูน้ำค้างแข็งคำตอบที่ถูกต้องก็คือเมฆนั่นเองค่ะถัดมานะคะเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ไก่เกิดการหลอมเหลวขอไข่เกิดการควบแน่นคอควายเกิดการระเหิดหรือว่างองูเกิดการระเหยข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกองงูนั่นเองนะคะเกิดการระเหยขึ้นนั่นเองค่ะจากภาพนะคะเมฆชนิดใดมักเกิดอยู่ในช่วงเช้านะคะหรือว่าหลังจากที่ฝนตกก็ไก่คิมูรัสขอไข่สตาร์ตัสข้อควายนิมโบสตาร์ตัสหรือว่าข้องูคิวมูโลนิมบัสคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อไข่สตาร์ตัสนั่นเองค่ะมักจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเช้าหรือว่าหลังฝนตกค่ะข้อถัดมานะคะเมฆชนิดใดเป็นเมฆฝนก็ไก่สตาโตคิวมูรัสขอไข่เซโรสตาร์ตัสข้อควายนิมโบสตาร์ตัสหรือว่าข้องูอันโตสตาร์ตัสคำตอบของเมฆฝนก็คือข้อคอควายนิมโบสตาร์ตัสนั่นเองค่ะถัดมานะคะเมฆชนิดใดที่ทำให้เกิดพระอาทิตย์ทรงกรดก็ไก่เซโรสตาร์ตัสขอไข่เซโรคิวมูรัสคอควายอันโตสตาร์ตัสหรือว่าข้องูอันโตคิวมูรัสคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อก็ไก่เซโรสตาร์ตัสนั่นเองค่ะทำให้เกิดพระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นไอ้น้ำเกิดกระบวนการคว่ำแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆลอยอยู่ในระดับพื้นนะคะอยู่ในระดับใกล้พื้นดินเรียกว่าอะไรกอไก่น้ำค้างขอไข่น้ำค้างแข็งคอควายเมฆหรือว่าข้ององูหมอกคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูนะคะเรียกว่าหมอกนั่นเองค่ะข้อถัดมาค่ะข้อใดอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างเมฆและหมอกได้ถูกต้องก็ไก่เมฆเกิดในเวลากลางคืนส่วนหมอกเกิดในเวลากลางวันขอไข่เมฆเกิดสูงกว่าพื้นดินมากส่วนหมอกเกิดในระดับพื้นดินต่ำนะคะขอโทษค่ะส่วนหมอกนะคะเกิดในระดับพื้นนะคะใกล้กับพื้นดินนะคะขอควายเมฆเป็นเกล็ดน้ำแข็งสีขาวเกาะอยู่บนพื้นวัตถุนะคะหรือว่าเกาะอยู่บนวัตถุนะคะส่วนหมอกนั้นเป็นละอองน้ำลอยสูงนะคะกว่าพื้นดินมากงองูเมฆเกิดจากไอ้น้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำลอยอยู่บนท้องฟ้าส่วนหมอกนั้นอยู่บนพื้นผิวของวัตถุนะคะที่อยู่ใกล้กับพื้นดินคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อขอไข่เมฆเกิดสูงกว่าพื้นดินมากนะคะส่วนหมอกนั้นก็จะเกิดในระดับใกล้กับพื้นดินนั่นเองค่ะข้อถัดมานะคะในช่วงเดือนธันวาคมภาคเหนือมีอุณหภูมิของอากาศใกล้พื้นดินต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ใดก็ไก่เมฆขอไข่หมอกคอควายน้ำค้างหรือว่าข้ององูน้ำค้างแข็งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูนะคะน้ำค้างแข็งนั่นเองค่ะน้ำค้างจะกลายไปเป็นน้ำค้างแข็งเมื่อใดก็ไก่อากาศร้อนอุณหภูมิต่ำขอไข่อากาศร้อนอุณหภูมิสูงคอควายอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือว่าข้ององูอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็งน้ำค้างจะกลายไปเป็นน้ำค้างนะคะก็ต่อเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนั่นเองค่ะปรากฏการณ์ใดนะคะเป็นอุปสรรคในการเดินทางด้วยยานพาหนะนะคะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง
กอไก่น้ำค้างขอไข่น้ำค้างแข็งคอควายเมฆหรือว่าข้ององูหมอกคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูนั่นเองค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะครูโบก็ฝากให้เด็กๆทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนกันไปในเรื่องของเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ